สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูเคล็ดลับการตอกตะปูเนี่ยตะปูมันสั้นสั้นมากๆมันมีสั้นกว่านี้ก็มีนะท่านผู้ชมแล้วเราต้องทำเองในบ้านเรียกช่างมาก็ต้องเสียค่าแรงให้ช่างนะตอกตะปูแฝนผ้าแฝนไม้เข็นเสื้อแฝนปลูกเชือกแฝนนาฬิกาแฝนถุงพลาสติกข้างผนังบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปตอกใช้สว่านไฟฟ้าเจาะนะเราเอาตะปูเนี้ยตอกเข้าไปเพราะมันตอกได้อยู่แล้ววันนี้จะพามาดูทีกันตอกตะปูด้วยกระดาษเนี่ยตะปูกับกระดาษแล้วก็ค้อนเล็กขนาดนี้ตอกตะปูกับกระดาษด้วยกระดาษทำยังไงนั้นไปไปดูกันเลยครับเนี่ยไม่ยากไม่ยุ่งไม่ยากง่ายนิดเดียวแล้วก็ปลอดภัยไม่โดนมือด้วยครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมีความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆนำมาฝากครับสำหรับสายช่างนะวิธีการตอกตะปูเวลาเราจะตอกตะปูในบ้านเราอ่ะจะห้อยของห้อยนาฬิกาแขวนผนังหรือว่าห้อยถุงพลาสติกอะไรสักอย่างแบบนี้ทีเนี้ยปัญหาเราเจอเยอะมากคืออาจจะมีตะปูบอกเล็กแบบนี้นะอันนี้คือตะปูตอกคอนกรีตนะแล้วมันสั้นมากเนี่ยตอกสั้นๆเนี่ยโดนนิ้วตัวเองแน่นอนลองตอกดูแล้วโดนนิ้วทีนี้เราก็จะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนำมาฝากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับว่าเราจะทำอย่างไรมันถึงจะไม่โดนมือเราก็ไม่ยากครับก็มีกระดาษแข็งกระดาษแบบนี้ก็ได้เป็นกระดาษแข็งเราก็จะตัดมาประมาณนี้ตัดมาประมาณนี้เนี่ยพอนี้เราก็เอาตะปูมาแย่ให้ทะลุกระดาษแค่นี้นึกออกยังท่านผู้ชมเป็นนี่นะเนี่ยเราเอากระดาษจับตะปูแทนมือเราแค่นี้เองง่ายๆทีนี้เราไม่ต้องกลัวว่าค้อนจะโดนมือเราลองตอกดูเลยจบนี่เองแค่นี้เองอันนี้คือตะปูที่ท่านเล็กซื้อมาสำหรับทำงานพวกทำแบบทำอะไรเทปูนนะครับเป็นตะปูคอนกรีตตะปูดำอ่ะตะปูแข็งตะปูเหนียวง่ายไม่หลายท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแข็งแรงมากเลยมันก็เข้าไปประมาณเมื่อกี้ตอกเข้าไปประมาณเกือบครึ่งเซนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยที่เขาไว้ตอกฝ้าตอกอะไรที่เขาจะทำซีลายอ่ะแค่นี้ง่ายๆนำมาฝากเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแค่นี้เองง่ายมันก็เหนียวเลยนะท่านผู้ชมแข็งแรงเลยถึงมันเข้าไปเกือบเซนกับครึ่งกับเซนอ่ะครึ่งเซนอ่ะเพราะปูนผนังเนี่ยมันจะเป็นหินบล็อกนะท่านผู้ชมมันมีรูอยู่ตอกได้แต่ถ้าเป็นปูนล้วนอย่างเทคานเทเสาเนี่ยตอกคงตอกลำบากเพราะว่ามันเป็นตะปูเล็กถ้าเป็นงานเบาแบบเนี้ยอิดบล็อกเนี่ยอิดแดงอิดบล็อกต่อเข้าแค่นี้เอง